อันยองเจโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรากลับมาอีกครั้งพร้อมกับคลิปวิดีโอIntroducing Rora นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเมมเบอร์จาก Baby Monster ที่เปิดตัวมาพร้อมกับคลิปที่แบบว่ามีความเป็นเชิงสารคดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เข้ามาเป็นเด็กฝึกใน YG จนมาถึงการเป็นเมมเบอร์ของ Baby Monster นะครับในคลิปนี้บอกเลยว่าอบอวลไปด้วยความน่ารักแล้วก็ความสนุกสนานนะครับทุกคนเพราะว่า Rora เนี่ยสดใสแล้วก็ร่าเริงมากๆเปิดคลิปมานะครับด้วยคำพูดเป็นคำนิยามนะครับถ้าให้คำนิยามคำว่า Rora แล้วเนี่ยก็คงจะหมายถึงสาวสวยงามที่ไรที่ตินั่นเองสาวน้อยเกาหลีที่เกิดในปี2008คนนี้นะครับเดิมเนี่ยเธอบอกว่าเป็นมักเน่ของ Baby Monster แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแมกเน่คนจริงๆก็คือน้องชิกิต้านั่นเองนะครับตอนที่เข้ามาเป็นเด็กฝึกใน YG Entertainment เนี่ยเคยอยู่ในการเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปเด็กมาก่อนแล้วก็ถูกติดต่อไปให้มาออดิชั่นนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เข้ามาเป็นเด็กฝึกของทาง YG Entertainment มีประวัติความเป็นมาด้วยนะครับโรราเนี่ยได้เล่ามาเองเลยว่ามีหนึ่งสิ่งที่แบบว่าไม่น่าจดจำเลยเป็นอะไรที่เละเทะมากๆกับการประเมินรายเดือนครั้งแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยน้องก็เลือกเอาเพลง Havana มานะครับในการประเมิน Havana Unana แต่ว่าเกิดลืมเนื้อขึ้นตอนที่ทำการประเมินนะครับก็เลยดำน้ำไปตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าก็รู้สึกกดดันมากๆแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางคนที่เป็นคณะกรรมการป่าอย่างอะไรดอกนี้เนี่ยก็ได้ปลอบใจไปแล้วก็บอกว่าเสียงของน้องเนี่ยดีมากๆแล้วถ้าหากว่าพยายามต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเนื้อเพลงหรือว่าเพลงที่ดีเนี่ยมันจะตามมาเองไม่ต้องคิดมากตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยนะครับทุกคนก็เข้าใจได้ว่าคงจะกดดันมากๆแล้วบวกกับความตื่นเต้นด้วยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยน้องก็คงไม่ได้กลับไปฟังเพลง Havana อีกเลยนะครับก็เป็นมุกที่น้องเนี่ยพูดขึ้นมาในรายการแต่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บจากความพัฒนาตัวเองต่างๆมากมายเนี่ยก็บอกเลยว่ากลับมาอีกทีพร้อมกับการประเมินครั้งต่อไปเลิศขึ้นเรื่อยๆองค์แม่ลงขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยใส่หนักใส่เต็มมากๆจนป่าอย่างบอกเลยว่าเห็นแววมาตั้งแต่แรกแล้วและทุกๆเพลงที่น้องเลือกมาเนี่ยมันเป็นเพลงที่ยากมากๆและต้องใช้อารมณ์ในการสื่อสารแต่โรราเนี่ยทำออกมาได้ดีทุกครั้งไม่ว่าเพลงนั้นจะมีความหมายที่ดีฟหรือว่าดิ่งลึกขนาดไหนก็ตามน้องจะสามารถที่จะพรีเซนต์อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกถ่ายทอดออกมาผ่านเสียงเพลงที่ตัวเองร้องได้ดีเสมอป่าอย่างถึงกับชมเลยนะครับว่าน้องเป็นเพชรเม็ดงามมากๆและสามารถที่จะสื่ออินเนอร์ของเพลงได้มากกว่าอายุที่ตัวเองอยู่ในตอนนี้เหมือนกับว่าอายุ13ปีแต่ว่าสามารถร้องเพลงของคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ที่เสียใจมากๆออกมาได้ทั้งที่น้องยังไม่เคยได้รับรู้ถึงความรู้สึกอกหักเสียใจหรือว่ามีความทุกข์อะไรขนาดนั้นแม้แต่ครูที่สอนร้องเพลงเนี่ยก็ยังทึ่งเลยถึงกับแซวเลยว่าน้องเนี่ยเกิดปีไหนกันแน่ทำไมถึงถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ดีขนาดนี้ทั้งที่เกิดในปี2008เองแต่ว่าสามารถที่จะร้องเพลงของคุณแม่อเดลนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงนั้นซึ่งมันบาดลึกมากๆเนี่ยออกมาได้อย่างไรที่ติแล้วก็ตรงตัวมากๆซึ่งน้องก็บอกเองว่าพยายามทุกครั้งไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรก็ตามจะหาความหมายของเพลงให้เข้าใจกับมันมากที่สุดแล้วก็ดูอารมณ์ของนักร้องต้นฉบับว่าเขาสื่อสารมันออกมายังไงเพราะว่าการที่ได้ร้องเพลงแบบสามารถที่จะสื่ออารมณ์สื่อความหมายของเพลงนั้นออกไปให้คนฟังเนี่ยเข้าใจได้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่นักร้องควรจะเป็นนะครับเป็นคนที่มีmindsetที่ดีมากๆเลยแล้วก็เกิดมาเพื่อจะเป็นศิลปินจริงๆนอกจากนั้นในคลิปนี้นะครับยังมีเด็กน้อยมักเน่เนี่ยเข้ามาแจมๆด้วยนั่นก็คือชิกิต้านั่นเองนะครับตอนนั้นน้องเรียนภาษาเกาหลีอยู่แล้วก็พี่โรราเนี่ยแวะเข้าไปทักสุดท้ายแล้วชวนน้องออกมาซื้อขนมเฉยเลยพร้อมกับพาไปดูคลังแสงของ YG นะครับนั่นก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตใน YG นั่นเองก็ไปเลือกขนมมาแล้วก็ยังเปน้องหนักมากๆด้วยมานั่งรีวิวขนมกันสุดน่ารักไปเลยและชิกิต้าเนี่ยก็คือดื้อจริงๆสนมากๆชายแววตัวจี๊ดของวงสุดๆนะครับแล้วเราก็ได้เห็นผมอีกสีนึงของชิกิต้านะครับมีความแบบว่าชมพูหน่อยๆสวยน่ารักมากๆทั้ง2คนเนี่ยดูสนิทสนมกันสุดๆไปเลยนะครับและก็ดูเหมือนว่าชิกิต้าของเรานั้นเนี่ยจะเข้ากับพี่ๆร่วมวงได้ดีทุกคนกันเลยทีเดียวคลิปนี้เราได้เห็นชิกิต้ากับพี่โรรานะครับไปซื้อขนมแล้วก็มานั่งกินขนมด้วยกันมีการสอนการพูดภาษาไทยเล็กๆน้อยๆด้วยแล้วก็มีการให้เห็นถึงตอนที่เรียนคลาสเต้นกับลีจองนะครับก็โดนคำชมมาเลยว่าน้องนั่นเนี่ยพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วมากๆเต้นเก่งสุดๆปายางบอกว่าเลือกไม่ผิดคนจริงๆกับการเลือกโรราเข้ามาเธอเ
เก่งได้ขนาดนี้ทั้งที่ปายาไม่คิดว่าจะเก่งได้ขนาดนี้ให้ร้อยคะแนนก็แบบไม่รู้สึกเสียดายคิดว่าเก่งอยู่แล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเก่งได้มากกว่าที่คิดไว้อีกเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับกับโรราจาก Baby Monster นั่นเองใครที่ได้ดูคลิป Introducing แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างของโรรานะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยโดนน้องโรราตกไปหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Baby Monster กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง